250ค่ะผู้ชมครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นศิลปินนะฮะเขาเป็นสตรีทอาร์ตแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นศิลปินข้างถนนคุณผู้ชมครับฟังแล้วมันเหมือนจะไม่ดีแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศนะฮะมีศิลปินดังๆนะครับจากฮอลลีวูดนะดังมาจากการเป็นสตรีทอาร์ตมาก่อนใครๆก็ต้องเป็นศิลปินข้างถนนครับคุณครับผมพวกนี้มีเยอะครับศิลปินข้างถนนแล้วมีคนข้างถนนมีไหมมีมึงคืออะไรคนข้างถนนมีไอ้ดงมึงขึ้นมึงขึ้นเครื่องบินคนเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวมันต่อยกระจกแตกแล้วมันพุ่งตัวลงไปไงมันเป็นกระจกนิรภัยก็นิรภัยก็เหอะมึงนั่งตรงช่วงประตูฉุกเฉินด้วยเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเขาจะโชว์อะไรแล้วดูอ้าวตอนนี้พร้อมแล้วเชิญรู้จักพี่หม่ำรู้จักใครวะหินหินสวัสดีครับผมชื่อหินวิมานสตรีทดำครับผมครับผมฮะหินวิมานสตรีทดำอันนี้ก็โด่งดังในโซเชียลเลยนะใครก็รู้จักคนสุขวนในการเขาเรียกว่าเป็นศิลปินข้างถนนแล้วก็ชอบลงไหลในสตรีทอาร์ตใช่ครับก็เลยเอากลองชุดอะเริ่มแรกเอากลองชุดไปตีก่อนไปตีที่ไหนฮะตีที่ตลาดตีที่ตลาดเอากลองชุดไปตีที่ตลาดคนที่ตลาดเยอะครับแต่พอผมตีชอบไหมเขาชอบไหมไม่น่าสนใจว่างั้นใช่ครับเขาลำคาญคุณหม่ำตีเมียในบ้านถือว่าสตรีทอาร์ตอันนี้โฮมาร์ทเขาจะสตรีทโฮมโอ้ยนี่ข้างหลังนี่เต็มเลยเขาเป็นถังเหรอใช่ครับนี่ข้างหลังนี่แต่ถังพวกนี้มันเป็นพวกถังแบบเหมือนผงซักฟอกอะไรอย่างนี้ป่ะถังสีถังสีใช่ครับเอาคุณหนีนะเอาตียังไงตอนแรกคือเราคิดว่าไหนตียังไงเราก็ซัดเลยคือเราไปแบบนี้เลยพี่คือคิดว่าเฮ้ยโอ้ยมันโชว์เทคนิคมันเร็วต้องแบบคนต้องชอบแน่เลยใช่เขาก็มองแบบเฮ้ยมั่วเขาก็มองแบบเออมั่วเพราะว่าเราไปคิดถึงคนกลองพอเราทำเรื่อยๆดูคลิปตัวเองเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะเอาทุกอย่างที่เราฝึกอะโยนไปให้คนดูเขาก็รับไม่ไหวคือการตีกลองครับพี่หม่ำคือถ้ากลองธรรมดาคลิกเราใช้อันนี้แต่ว่าครั้งนี้พอเรามาเป็นอันนี้คลิกมันอยู่ที่มือซ้ายและสแนร์ก็อยู่ที่มือซ้ายทั้งหมดพี่หม่ำตีกองได้ไหมคุณเท่งครับตีกองเหรอครับตีเมียเหมือนกันกำน้ำเลยกำอะไรนะกำผลน้ำต่อยเมียโอ้โหดีคุณได้สนับเลยไอ้เวนแล้ววิ่งหนีด้วยเมียมันกัดแขนกูด้วยที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ราชบุรีตัวโค้งว่ะตัวโค้งเป็นตุเป็นกาเข้าไปอุ้มเมียเขาอุ้มมันก็กระโดดกัดแขนแล้วโอ๊ยปล่อยโอ๊ยปล่อยไม่ปล่อยเขาจะดูกูตีกองเราดูเราดูแล้วกระโดดแล้วเปิดตัวแล้วพุ่งเลยนะพุ่งเหลาลงรถเลยยังไงนะก็เป็นเรื่องมันเยอะอ่ะเออคืออันนี้ผมมิวคือเอาเทปมาแปะใช่ไหมครับมันก็ได้เสียงโลเพราะแล้วเราก็ตัดออกเพื่อให้ลมมันออกเยอะแต่ว่าการวางสูงต่ำใช่ครับนะอย่างอันนี้คือไม่ทำอะไรเลยก็คือลมมันจะออกน้อยพอลมออกน้อยเสียงมันก็จะสูงหน่อยนี่ก็ต่างวิธีเพื่อให้เสียงมันต่ำแต่อันนี้นะคุณผู้ชมรอบแรกที่ไปโชว์คนรอบข้างไม่เข้าใจเพราะไม่ได้มีความสามารถทางด้านตีกลองทีนี้เปลี่ยนไปไหนครับก็พอนี้เสร็จปุ๊บก็มาอันนี้ครับเพิ่มพอเป็นชุดนี้ใช่ครับแต่ชุดนี้ไม่เอาแล้วเป็นชุดนี้ไปด้วยครับเวลาผมทำสตรีทแล้วพี่หินไม่ได้ตีเป็นเพลงเหรอคะที่เพลงที่เขาคุ้นหูอ่ะก็คือเวลาผมไปมันจะไม่มีเครื่องไฟฟ้าให้ผมไปก็เป็นเหมือนโอเพนโซโล่ก็คือเราจินตนาการที่จะเล่นเสียงอะไรก็ซัดไปเลยตามนั้นเลยใช่เพราะว่าเขาไม่มีไฟให้เรามาต่อลำโพงต่ออะไรทีนี้พอเป็นอันนี้แล้วเป็นไงก็คืออันนี้ผมก็มาคือเครื่องครัวนะเนี่ยครับแล้วอันนี้ตอนแรกคนคิดว่ามั่วแล้วอันนี้ไม่ยิ่งมั่วฮะใช่พอเรามีประสบการณ์จากอันเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบเล่นให้มันน้อยลงคือชิ้นมันน้อยลงไม่ใช่ครับเล่นโน้ตไม่ให้มันซับซ้อนมากแล้วก็เล่นแบบพยายามเล่นให้มันเป็นเมโลดี้แบบแต่ชิ้นมันมากขึ้นเ
อะไรคือใช้ของรอบตัวหมดเลยอ่ะแค่เลื่อนน่ะใช้ของรอบตัวหมดเลยครับหล่อมองมั้ยเป็นจังหวะแบบว่าแต่ผมเห็นเครื่องอันนี้คืออะไรฮะอันนี้มันเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วใช่ครับบางทีมันมีงานจ้างเข้ามามันมีงานแบบว่าจ้างพอเห็นเราเห็นเราลงในเพจเงี้ยเอ้ยมีงานจ้างเข้ามาเราก็จะต้องทำยังไงให้มันมีความเล่นที่มันหลากหลายเพราะโชว์บางทีมัน10ถึง15นาทีมั้ยพี่ครับเออลองดูมั้ยใครดีพี่หม่ำพี่หม่ำเลยพี่หม่ำเลยแพงนะพี่ส่งแพงนะพี่จะฝังหมดแล้วเออส่งลูกโซโลมา
ากจะถามว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้ซ้อมนานไหมครับก็นานครับก็คือมันเหมือนเราต้องซ้อมทุกวันดูทุกวันหาไอเดียใหม่เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละชิ้นนะคุณผู้ชมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงมันออกเป็นแบบนี้คือมันเป็นเรื่องของจินตนาการส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อเรามองก็มันเป็นหม้ออะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้ว่าใบนี้มันจะตีดังไม่ได้ต้องตีประมาณนี้ใบนี้อาจจะต้องหนักได้อีกหน่อยเพราะด้วยมันเล็กแล้วแบบมันมีแบบเสียงเลื่อนเสียงอะไรนะใช่อันนี้ก็เหมือนเราสแคสแผ่นอันนี้คือเป็นโชว์ที่ เวลาคุณหินไปโชว์ที่ตลาดที่ตลาดเลยแล้วมีคนมีส่วนร่วมเหมือนนักแสดงใช่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้คือเขาก็จะมาแบบช่วยกันตลาดนี่คือตลาดเลยนะครับตลาดรถไฟศรีนครินทร์ครับก็ไปติดตามดูมาที่มาถึงศิลปินของเราดีกว่าให้ทายดูในช่วงคำถามสุดท้ายนี้ว่าอาจารย์หินเนี่ยเขาจะใช้ท่อไออุปกรณ์ที่สร้างมาจากท่อ PVC เนี่ยใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์แบบไหนระหว่างค่ะเครื่องเป่าอกับเครื่องตีเรามีผู้สาธิตครับเชิญมาครับเรามีผู้สาธิตครับอาจารย์เนี่ยเขาหนักไปทางตีเนี่ยยังไงก็ต้องตีเฮ้ยพี่หนงตีได้ด้วยหมายความว่าไงพี่หนงคิดว่าอันนี้คือจะเป็นเครื่องที่เขาใช้เกิดเสียงด้วยการตีนี่ไงเสียงมันออกอยู่แล้วเนี่ยเหมือนลำโพง2จุดเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นต่อมาแล้วเป็นเครื่องเป่าอย่างนี้โดยใช้เสียงคล้ายๆกับพวกบิทบ็อกซ์อะสโลว์ดิช่วยโชว์สโลว์ก็เอามีเสียงจริงหน้าตาแบบชอบมากไปจริงเราต้องตากแดดให้กินมันหายก่อนเป็นกินสีที่พ่นไงแต่ว่าพี่เท่งทำเสียงเองด้วยหรอประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้เป็นอย่างนี้เป็นเสียงเป่าอย่างนี้เลยเป่าประมาณนี้แต่ด้วยเทคนิคการของเขาคงจะมีมากกว่านี้ระหว่างเครื่องตีกับเครื่องเป่าใจไปไหนละคุณสามคนจะเชื่อใครครับคุณโดมก่อนครับเชิญตีเขาถนัดอยู่แล้วต้องวิเคราะห์นะตีนะครับคุณโดมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตีแพรครับระหว่างเครื่องตีกับเครื่องเป่าคิดว่าตีเชิญน้องปู่ครับผมว่าน่าจะเป็นตีเหมือนกันครับเพราะว่าผมดูจากตามจังไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยเหรอผมว่าน่าจะเป็นตีครับเพราะผมเป็นคนชอบตีอยู่แล้วผมไม่ชอบเป่าครับตีกองตีกองเอาละฮะระหว่างนะครับเครื่องเป่าและเครื่องตีอาจารย์จะเลือกอันไหนครับนั่นน่ะสิครับเจ้าท่อ PVC จะทำให้เป็นเสียงได้ยังไงกันระหว่างการตีหรือจะเป็นการเป่าวันนี้ดาราทั้ง3คนเลือกการตีทั้งหมดเลยครับตกลงจะเป็นอะไรกันแน่ล่ะครับคุณผู้ชมสรุปเป็นเครื่องเป่านะครับนั่นหมายความว่าทั้ง3ท่านตอบผิดไปแล้วครับเรามีเครื่องเป่าของอาจารย์นะอาจารย์หินเขาสร้างขึ้นมาเองเลยทั้งจุ๋ยเดี๋ยวทีมงานครับขอดูหน่อยทำไมมันต้องยาวขนาดนี้ครับมันองค์ประกอบหลายอย่างด้วยวิธีการเป่าแล้วก็วัสดุเลยไหนลองเป่าแบบเบาๆให้เราดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยถ้างั้นนี่ผมว่าให้อาจารย์นะทำให้ดูดีกว่าโชว์ให้เราดูได้ครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเป็นเครื่องประกอบจังหวะไปด้วยนะฮะใช่ลองดูครับโอเคมันดังนี้เลยเหรสตรีทดรัมนี้โชว์ตรงไหนนะครับโชว์ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะติดตามกันด้วยครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยทุกท่านเลยนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะจากเมกาโปค่ะแล้วก็เครื่องประดับค่ะจากมิตรประกาศค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าว